โอเคครับผมสวัสดีครับผมจัสคายนะครับวันนี้มาอยู่ห้องโกดนะครับไม่โนอะไรเลยนะเปิดบอมอีกปะเนี่ยบอมไม่เปิดครับโอเคครับวันนี้จะเอาปืนเลเซอร์นะครับเบิร์นเอนจินนะครับมาลองยิงแกล้งโกดดูเนาะแต่ไม่รู้ว่าจะยิงได้หรือเปล่านะครับก็เป็นกำลังใจให้กันและกันนะครับนึกว่าจะไม่โดนซะแล้วยังยิงโดนอยู่ครับเนี่ยปืนนี้ก็เป็นปืนที่ตรงมากเลยครับแต่กระโดดจะไม่ตรงนะแต่เงี้ยตรงมากวิ่งอย่างเงี้ยตรงเลยโคตรเกรียนที่สำคัญคือจะยิงโดนหรือเปล่าครับแต่เสียงมันค่อนข้างน่ารำคาญนิดหนึ่งนะหรืออาจจะมีคนชอบอะไรแบบจิ้วจิ้วจิ้วแอบแสบแก้วหูเหมือนกันโอ้โหโกดออกแล้วครับ30ห้องโกดน้อยมากเลยครับแบบน้อยแบบน้อยจริงๆนะในขณะที่ห้องบอมโกดบอมสไนเริ่มกลับมาเยอะครับแต่ห้องโกดคือน้อยมากเลยนะย่องไปเอ๋หรือเปล่ายังไม่ย่องไปยังอยู่นี่โอ้โหผมก็ไม่กล้าไปช่วยทางโกสนะเพราะผมเล่นมีดไม่เป็นครับก็เลยไม่เล่นอยู่ฝั่งโกสนะเฮ้ยเล่นอยู่ฝั่งคนนะโอเคทะลุไม่ถึงใช่ไหมโอเคเกิดแล้วนี่ไงโอ้ยก็นึกว่ายังไม่มาถึงไม่ได้มองซ้ายเมื่อกี้มองแต่ตรงกลางเดิมผมว่าคนนี้ที่ถือมีดจะเป็นคนเจอครับนี่ไงแม่นนะครับซื้อหวยถ้าซื้อหวยนี่ถูกไปแล้วโหดมากนะทำไปเล่นไปทั้งคนทั้งโกดนะครับโอเคแต่ปืนไม่เป็นมลพิษเสียงขอโทษคนในทีมด้วยนะครับเราต้องไม่ยิงพั่มเพื่อนนะท่อปะวางซะแล้ววางแล้วสวยแจ่มว้าวก็ถ้ายิงไม่ได้ก็คงได้เขาแบกแล้วมั้งจะยิงบาร์ก็ไม่ได้เพราะมีแค่2คนนะครับห้องโกดน้อยจริงๆนะน้อยแบบน้อยเลยนะเนี่ยทำไปเล่นไปไม่ใช่หรอแกงโกดผมว่าอยู่นู้นจุดเกิดเขาคอมต้องคอมมาดิมาช่วยผมสิโอเคเอาปืนทะลุไปยิงนี่ครับก็กะจะแกล้งโกแบบนี้เนาะแต่ว่าชอบแบบนี้คงไม่ได้มีบ่อยๆนะครับเพราะว่าอย่างแรกก็คือไม่ได้ยินครับไม่ได้ยินเสียงโกดวิ่งฟันเดี๋ยวนะวะ
แห่งใสอยู่แถวนี้ปะวะต้องช่วยกันฟังนะครับไม่รู้อยู่ตรงไหนเหมือนกันนะไม่ได้ยินนะครับเนี่ยมันร้อนอ่ะผมมันเปิดพัดลมใส่ผมอยู่คือสิ่งเหลือเซอร์คุดดังแต่ยิงมั่วไม่ได้นะครับไม่งั้นเพื่อนจะไม่ได้ยินอะไรเลยนะนี่กูระเบิดเร็วเข้าอ้าวได้แล้วอะไรวะเนี่ยจะเล่นก็ไปเล่นก็เอาจริงๆก็คนที่กลับมาเล่นก็อยากให้กลับมาเล่นห้องโกลด์กันนะครับก็ถ้าจะเล่นแบบไม่โนของก็ไม่ต้องโนห้องก็ได้ครับจะได้สนุกเนาะเพราะว่าแม่งมีแต่คนเกียนช่วงนี้เกียนจริงๆอ่ะแบบสุดยอดอ่ะคนนึงขออนุญาตฟังเสียงไปนู่นเราไวจังมันคงไม่โดดมาแล้วใช่ไหมดูเอคนเดียวได้สิรีบกูระเบิดเร็วเข้าอีกตัวไปไหนละโอเคก็คิดว่ามองผิดเอ้ยคิดว่าฟังผิดบทจะได้ยินผมไม่ได้ยินแบบอะไรไม่รู้อ่ะแต่พอตั้งใจฟังจริงมันไม่ค่อยได้ยินนะห้องโกดอ่ะรู้สึกว่าห้องโกดที่ทำไมมันฟังยากกว่าปกติวะยิ่งถ้าเป็นห้องโกดที่แบบโหดนะอย่าหวังว่าจะเห็นสกอร์อย่างนี้นะครับไม่มียิงนะครับกูโดดออกเลยมีอยู่ใน A ตัวนึงนี่ไงท่อมาถ้าเขาปล่อยเสียงแบบนี้เรายังพอฟังได้นะครับแต่ถ้าเขาไม่ปล่อยเลยเราจะฟังไม่ได้ไม่เล่นเกมสวยก็คลิปนี้ก็คงจบเป็นเท่านี้นะครับก็ถ้ามีห้องโค้ดอื่นแล้วผมอยู่ผมจะมาอัดให้ดูใหม่นะครับผมสัญญาเลยก็คลิปนี้ก็ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กับซับสไครบ์ให้ผมนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ